จัดขึ้นเป็นปีที่4แล้วล่ะค่ะงานประธานรางวัลยานสังวรคนดีศรีสยามซึ่งครั้งนี้ก็มีเหล่าคนบันเทิงพาเรทเข้ารับรางวัลกันหลายคนอาทิคู่แฝดจิตอาสาฝันดีฝันเด่นดูสัญญาป๋องพิมพ์แขตรินเศรษฐโชคทีนสราวุธเก๋ชลดารวมถึง2สาวแป้งอจิราและจุ๋ยวรธยาค่ะงานนี้สาวจุ๋ยยังถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อบันเทิงที่นึกถึงและตั้งฉายาให้เธอและหนุ่มคนสนิทพุทธพุทธิชัยว่าคู่จินฟินไม่ลงว่าถ้าเทียบกับคนอื่นว่าถือว่าเบาไปได้ซ้ําและที่ผ่านมาไม่เคยได้ฉายาพอมาปีนี้ติดโพกับเขาด้วยจึงคิดว่าน่าจะเป็นเพราะกระแสความฮอตของหนุ่มพุทธมากกว่าค่ะแต่จุ๋ยว่าไม่ได้พ่อจุ๋ยหรอกนะจุ๋ยว่าน่าจะได้พ่อพุทธเขาดังในปีนี้มากกว่าเรื่องของความจริงความฟินหรือความเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คนคาดหวังอะไรเงี้ยคือมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อยู่แล้วค่ะเราก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทำงานที่เราได้รับมอบหมายส่วนชีวิตจริงหรือว่าสิ่งที่เราดำเนินชีวิตในแต่ละวันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่กับเราเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะ 100% ลงรูปใน IG ได้ทั้งหมดนะคะ